างสร้างหนังเป็นนักแสดงเงี้ยเรามีแพลนไหมว่าจะฝึกคนรุ่นใหม่ให้มาเป็นคลายตะขาบคลายตะขาบให้กับศิลปะมวยไทยสตันรุ่นใหม่รุ่นน้องๆบ้างไหมครับตอนนี้มีสตันที่ส่งออกไปต่างประเทศสตันส่งออกเดี๋ยวนะเขาส่งออกทุเรียนผลไม้นี่เราส่งออกสตันด้วยใช่ก็มีทีมประมาณ20กว่าคนแล้วก็20กว่าเวลาผมไปก็จะมีจะพยายามที่จะเอาสตันแมนแล้วก็ทีมงานของไทยเนี่ยไปต่างประเทศนะครับไม่ได้จะเป็นบอลีวูดนะครับไปสร้างชื่อเสียงเพราะว่าเขาอยากได้คอนเทนต์เขาอยากได้ความเป็นครีเอทที่เป็นไทยนะฮะที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราว่าทำไทยตรงนี้ก็พยายามที่ส่งออกไปไม่ว่าเป็นจีนเป็นฮอลลีวูดก็จะผักอันนี้อยากถามพี่จาว่าถ้าค่ายหนังไทยเนี่ยอยากร่วมงานกับพี่จาเนี่ยจะมีโอกาสไหมค่ายหนังไทยเรานะขอละครับมีโอกาสครับผมได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันนะครับว่าเราที่อะไรที่สามารถที่จะผลักดันแล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยแล้วก็เป็น culture สำคัญมากนะครับสำคัญมากเพราะว่าเกาหลีเข้ามาเวียดนามมาแล้วก็เอเชียตีล้อมนะครับมิฉะนั้นนะครับของเราก็คือเรามีของเราอยู่แล้วต้องมีผลักดันต้องช่วยกันแหละคนไทยเรามีคนเก่งเยอะมากมายนะครับไม่ว่าที่ไปต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่ผมนะครับก็มีดาราคนไทยเยอะแยะครับที่ไปนะฮะที่ไปเวทีโลกนะฮะไปเวทีเอเชียนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณบาสพุ่มกลับนะครับที่ไปด้วยกันบาสพุ่มกลับแบทจีเนียสนะฮะแล้วก็พี่ปูวิทยาช้าช้าใช่ไหมยาย่าใช่ไหมครับยาย่าแล้วก็หลายคนนะครับที่ไปมีส่วนร่วมในการที่ผลักดันแล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนจาพนมอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงคะแชร์หน่อยแชร์ประสบการณ์ให้เด็กรุ่นใหม่ว่าอยากประสบความสำเร็จไปฮอลลีวูดอย่างพี่จาพนมเราต้องเริ่มยังไงครับพี่เริ่มยังไงก็คือโอเคในส่วนตัวผมก็ผมรักเริ่มจากความรักก่อนนะครับรักความรักแล้วก็เราอินอะไรกับมันเราอินกับสิ่งไหนเราบิลีฟกับสิ่งไหนมิฉะนั้นผมบิลีฟกับวัฒนธรรมผมบิลีฟกับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยผมมีสตอรี่ที่สามารถที่เทลลิ่งกับคนให้เป็นแรงบันดาลใจได้ในรูปแบบของภาพยนตร์มิฉะนั้นก็คือโอเคทำแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ทำอย่างมีความสุขนะฮะแล้วก็ไม่ย่อท้อครับก็คือบางทีแบบว่าโอเคเราทำไปเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีแบบว่าล้มมั่งฮะแต่ว่าเราอย่าหลุดโฟกัสใช่เพราะฉะนั้นคนที่อยากเป็นแบบอยากเป็นแบบจาพนมเนี่ยไม่ได้เป็นกันได้ทุกคนนะอุ้ยไม่ได้